รู้ไหมโลโก้ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่เป็นแค่ตัวแทนแบรนด์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นตัวตนของแบรนด์แล้วโลโก้แบบไหนที่จะช่วยสร้างภาพจำให้แบรนด์ได้1เป็นที่จดจำได้โลโก้ที่ดีต้องมีความโดดเด่นสะดุดตาเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ทันทีและทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ในอนาคต2สร้างความแตกต่างโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์จะมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครจะทำให้แบรนด์โดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่งจึงช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์พิเศษกว่า3มีความสอดคล้องการใช้โลโก้ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางจะช่วยส่งเสริมความเป็นตัวตนของแบรนด์และช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกค้าได้ง่ายกว่า4เชื่อมต่อทางอารมณ์โลโก้สามารถกระตุ้นอารมณ์และสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับลูกค้าได้ยกตัวอย่างเช่นโลโก้ที่ให้ความเป็นมิตรและดูเข้าถึงง่ายจะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจกับแบรนด์มากกว่า5มีการเล่าเรื่องโลโก้สามารถบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าและเป้าหมายของแบรนด์ได้ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอาจใช้โลโก้ที่มีใบไม้หรือต้นไม้อยู่ด้วยโลโก้ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างภาพจำให้แบรนด์ได้แล้วยังเป็นส่วนสำคัญที่สร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย